ันเป็นยังไงอ่ะสื่อมันเป็นยังไงวะว่าจะไม่พูดอ่ะนั้นเนี่ยก็จะแคะเล็กแคะน้อยแคะไปทุกวันน่ะแล้วมันสนุกตรงไหนผมไม่เข้าใจอ่ะฮะพวกโพสต์อยู่ในคลิปเนี่ยระวังนะไม่ใช่ผมไม่รู้นะมีไอ้พวกเราไม่กี่คนเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าประเทศชาติมันอันตรายแค่ไหนตอนนี้ไม่รู้เลยหากินเข้าไปเถอะครับผมไม่ว่าทั้งหมดนะเปลี่ยนสมองใหม่ด้วยสมองก็มี4ข้างอ่ะใช้ข้างเดียวคือสร้างความปั่นป่วนไปหมดนั่นนะเพราะนั้นเราต้องสร้างความมั่นคงมากข้างอย่างเดียววันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีแค่นี้เดี๋ยวตีผมแค่นี้ไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดชั่วโมงไม่สนใจอ่ะนายกเม้งแตกไปผมพลาดให้ก็ได้โตมีแค่นี้แหละตอนนี้เรากำลัง Google กันใหญ่เลยค่ะว่าสมองมี มี2ข้างหรือมี4ข้างสมองเท่าที่ทราบเนี่ยหัวใจยังมี4ห้องสมองมี2ข้างสมองมี2ข้างแต่ว่าซีกซ้ายกับซีกขวาใช่ฮะแต่ว่ามันจะมีคำอธิบายว่าไอ้ซีกซ้ายซีกขวามันจะมีส่วนหน้าทำอะไรส่วนหลังทำอะไรอะไรแบบนี้โอ้ยสมองมีหลายมากเลยฮะถ้าดูในรูปเนี่ยนะฮะอันนั้นตามฟังก์ชันพี่แต่ถ้าพูดถึงในรูปเนี่ยเอากล้องจับเลยก็ได้นะฮะคือมันมีหลายอันมากเลยอ่ะคือเราต้องสนใจเรื่องนี้นะเพราะว่าเราคือสื่อที่แบบนายกสั่งให้ไปเปลี่ยนสมองเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดูว่าเราจะต้องใช้สมองซีกไหนบ้างนะคะนี่ฮะ1 2 3 4 5 6 7มันเยอะมากเลยฮะโอ้โหตกลงต้องซีกไหนคะเปลี่ยนซีกไหนเป็นซีกไหนเปลี่ยนอะไรดีครับเปลี่ยนซีกซ้ายเป็นซีกขวาเซเลเบลลัมเนี่ยคือจริงๆแล้วเรื่องวิวาทะระหว่างนายกรัฐมนตรีแต่จริงๆเนี่ยถ้าดูในรูปเนี่ยมันคือ2ข้างมันมีแค่ส่วนย่อยมี2ซีกมันมีส่วนย่อยดูรูปเล็กครับต้องดูรูปเล็กนิดนึงสรุปว่ามี2ข้างนะเราเข้าใจถูกแล้วใช่ฮะ2ข้างถูกแล้วแต่ว่ามันจะมีส่วนฟังก์ชันดูรูปให้อย่าดูโทรศัพท์นะโทรศัพท์จีนคุณผู้ชมที่เป็นแพทย์เนี่ยคอมเมนต์มาใน Facebook Live ก็ได้เราชื่อว่ามีคุณหมอดูเราอยู่ตกลงสมองมี4หรือว่ามี2ซีกมี2ซีกนี่ก็มัวแต่ไปแคะไปคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วว่าอย่าให้ทำพี่แหละผมเหรอเอาอีกแล้วผมแหมเอาเป็นว่าผมไม่ใช่สื่อครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรื่องไทยนิยมของท่านก็อย่างที่ว่าไปนะคะท่านก็อยากให้เลือกคนที่ทำตามยุทธศาสตร์ชาตินะแล้วก็ดูแล้วกันว่าพรรคไหนทำตามยุทธศาสตร์ชาตินะเมื่อกี้คุณประยุทธ์เขาถามประเด็นนึงที่ผมน่าสนใจมากเลยครับว่าแบบเป็นอะไรนะการไปก็ไปแคะนู่นแคะนี่วิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ยมันสนุกตรงไหนแนะนำให้ลองมาเป็นสักวันหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่ามันสนุกจริงๆโคตรสนุกเลยฮะไม่งั้นผมไม่มาเป็นหรอกจริงไหมจริงใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวถ้าหาว่าเราเป็นผู้บ่อนทำลายชาตินะไม่เลยนายกจะเสียกำลังใจไม่สนุกลองมาเป็นเลยไปถามดิคุณชูวิทย์เนี่ยสนุกไหมสนุกมากสนุกคุณชูวิทย์เดี๋ยวนี้โหแบบนะรายการมีแต่คนดูไปช่องไหนก็มีคนดูสนุกจะตายแล้วท่านเนี่ยจะสนุกกับพวกเราอีกนะพี่ว่าท่านมีม .44 ด้วยนะท่านพูดอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้พวกเรานี่ยังถูกแบบครอบไว้อยู่มีกรอบอยู่อะไรเงี้ยตีแสกหน้าใช่ไหมโอ้เดี๋ยวถ้าวิกตู่มาจัดเนี่ยคนไปยุติไม้หน้าสามให้ใช้ชื่อรายการตีป้อมตีป้อม